มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเล่นตลกเป็นลางก่อนเสียแจ๊ดชวนชื่นเล่นตลกเป็นลางกับนาคอมชวนชื่นจากกรณีนาคอมชวนชื่นทำเอาหลายคนเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากไอ้ณพัชรินทร์ลูกสาวและแบงค์อธิกิจลูกเขยก็ได้เดินทางไปที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนเพื่อชาปนกิจคุณพ่อล่าสุดต้องบอกว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์เมื่อชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อคลิปวิดีโอ YouTube ที่แจ๊ดชวนชื่นได้เล่นตลกเป็นลางโดยเทปออกอากาศเมื่อวันที่11เมษายน2564โดยรายการได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวตลกรุ่นใหญ่อย่างนาคอมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งนาคอมก็จะอวยพรให้กับคนที่รดน้ำได้แก่หนุ่ยเชิญยิ้มตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มแต่ทว่าเมื่อถึงช่วงที่แจ๊ดต้องรดน้ำแจ๊ดชวนชื่นก็ได้เล่นมุกตลกโดยการให้นักคอมนอนลงและเอากระดาษทิชชู่มาอุดหูและจมูกพร้อมกับร้องไห้แล้วรดน้ำที่มือของนักคอมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ